็ดมันเหมือนลูกกระทบลูกอ่ะพี่ออกมาเก็ดหนึ่งแล้วก็อีกกีบแล้วก็อีกกีบจะมีใยออกมาแล้วก็ฮะไปดีผมจะเก็บไปทำงานศิลปะครับวันนี้ผมจะมาทำงานศิลปะเป็นรูปต่างๆครับว้าวลืมบอกรูปต่างๆทำจากใบไม้นะครับเอาใบไม้มาวางไว้ด้านหลังแล้วก็ระบายเป็นรูประบายเป็นรูปกดให้มันเห็นเส้นเลยแล้วก็อาจจะสลับสีบ้างแบบแต่ว่าผมต้องไปหาใบไม้ก่อนตอนนี้ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเห็นยอดสักกระถิ่นเด็ดก่อนดีกว่าค่อยไปหาใบไม้เอาไปให้แม่กินดีกว่าไปครับพี่เพื่อนๆหนึ่งสตอร์น่าจะเอาไปทำงานศิลปะได้ไม่เคยเห็นมันเหมือนลูกกระทกลูกอ่ะพี่อาจารย์มันสามารถทำให้คนได้นะโอ้ยมันทำตีนไงน้องพูดเร็วว่ามันคนกินทั้งอันเลยเหรอโอ้กินหนอมากเอ้ยว้าวลูกสีเหลืองลองชิมว้าวมันเด็ดเหมือนสับปะรดเลยแต่มันหวานเปรี้ยวผมเพิ่งรู้ว่าลูกกระทกรกอร่อยขนาดนี้หวานมากด้วยเปรี้ยวเวลาเคี้ยวๆโอ้โหอะไรอร่อยมือผมจะดำๆหน่อยนะครับเลื่อนระบายสีมาเดี๋ยวพี่อยากให้มันนมเนี่ยได้แล้วอะมาขอบคุณมากครับโอ้นี่ครับลูกกระทกลก
แบบภายนอกเดี๋ยวจะดูภายในพอแกะมาวิธีการแกะออกมาแบบให้เป็นสามแกะนะแบบสีเขียวมันกินได้นะครับแต่ว่ามันจะเปรี้ยวหน่อยให้วิธีการแกะก็มันจะติดอยู่แบบนี้ให้ดึงอันนี้ออกมาเกล็ดนึงแล้วก็อีกกีบแล้วก็อีกกีบมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะมีใยออกมาแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี่สวยดีผมจะเก็บไปทำงานศิลปะครับตอนนี้ได้สตอเบอร์และใบไม้ตามที่ต้องการเดี๋ยวเราไปทำงานศิลปะกันครับมาแล้วครับเพื่อนเมื่อกี้เราไปเก็บใบไม้มาดูส่วนประกอบกันเลยครับอันแรกคือใบชมพู่ครับกลีบมันแข็งอ่ะใบที่สองคือใบยูคาลิปตัสครับต่อไปสตอเบาว่าเราภาษาใต้เรียกว่าสตอเบาส่วนภาษากลางเรียกว่ากระถิ่นครับแล้วก็อุปกรณ์มีสีไม้ที่เหล่าที่สอเขือดูดินสอระบายมากเกินไปเดี๋ยวมันหักแล้วก็สมุดศิลปะมีต่อใจครับศิลปะจากใบไม้จะวางกระดาษไว้หน้าหกครับแล้วก็ใช้ใบไม้วางไว้หน้ากระดาษแล้วก็เอาปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ระบายสีครับกดเข้าเบาเราไปดูกันเลยใช้ฝักกระถิ่นทำเป็นลำต้นครับต้นแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นโคนของมันครับต่อไปจะทำเป็นใบของมะพร้าวครับมาช่วยส่วนไหนนะวิธีการปลูกก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆสวยไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นใบวีทั้งหมด6ใบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกมะพร้าวมีออกน้ำตาลหน่อยเป็นขนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นต้นลำต้นมะพร้าวครับแล้วด้านล่างก็คือหญ้าครับมี4ใบเป็นไงครับ
วยไหมครับว้าวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ